ค่ะกลับมาพบกันกับช่วงสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีผู้ได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะท่านสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุทุกรุ่นนะคะที่มาริมาทีวีเน็ตเวิร์กนะคะและยังสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุทุกรุ่นที่ Thailand Television Network ในหมวดกลุ่มช่องไทยลาว International TV ค่ะและยังสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์นะคะ www.thaitv8.com ค่ะและยังสามารถรับชมผ่านเบราว์เซอร์ทางคอมพิวเตอร์แล้วก็แมปนะคะอีกทั้งยังสามารถรับชมผ่านสมาร์ททีวีทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น Samsung Panasonic LG TCL นะคะค่ะท่านที่จะดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันทางมือถือนะคะไม่ว่าระบบ Android หรือว่า iOS นะคะเพียงท่านค้นหาคำว่า Channel 8นะ CHANEL แล้วก็เลข8นะคะสังเกตง่ายๆก็คือเลข8สีชมพูม่วงนะคะท่านเจอท่านก็ดาวน์โหลดขึ้นมานะท่านก็สามารถดูรายการสดๆผ่านมือถือได้เลยค่ะหรือท่านรับชมผ่านรายการสดไม่ทันก็ยังเข้าไปดูย้อนหลังใน YouTube นะคะ CH8 ไทย TV ค่ะหรือว่าจะร่วมพูดคุยในแฟนเพจ Facebook นะเข้าไปที่ไทย TV 8ค่ะจะดูท่านจะมีเรื่องราวจะได้ทราบเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่ากีฬาหนังดังละครเด่นนะคะพี่ๆทีมงานช่อง8เขาคัดสรรมาอย่างเต็มอิ่มให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันเลยนะคะส่วนท่านที่จะร่วมพูดคุยในรายการนะโทรมาที่เบอร์029423319ค่ะท่านที่อยู่อเมริกาแล้วก็แคนาดาโทรเข้ามาที่เบอร์18006945145นะคะ SMS ได้ที่เบอร์4642828ค่ะนี่เป็นช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีผู้ได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนนะคะของทุกมุมโลกท่านก็ยังสามารถรับชมรายการดีๆที่ส่งตรงจากประเทศไทยได้เลยค่ะค่ะอาจารย์คะมี SMS นะคะช่วงนี้ดวงแย่มากเลยค่ะเจออุบัติเหตุบ่อยมากนะคะของหายญาติเสียดวงตกจะเสริมชีวิตยังไงดีคะคุณแป้งค่ะขนาดคุณแป้งก็ยังมีปัญหา นะฮะนี่ขนาดที่แป้งที่ผัดหน้าไม่ใช่ แป้งชื่อคุณแป้งค่ะคุณแป้งนะฮะค่ะก็อ๋อมีเคาะเข้ามาคุณแป้งช่วงนี้ต้องก็บอกแล้วไงสังฆทานเลยสังฆทานบ่อยๆเลยอาจารย์เพิ่งบอกเหมือนกับพวกลักษณะเนี้ยเหมือนกับพวกเบญจเพสบ้างแต่ไม่จำเป็นว่าอายุคุณแป้งจะต้องตก25 35 45อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเคาะที่คุณแป้งเข้ามาเนี่ยเหมือนลักษณะเหมือนแบบเบญจเพสนะฮะเหมือนกับเคาะหนักๆเข้ามาเนี่ยเราก็สังฆทานอยู่ที่เจ้ากรรมในเวรไปก่อนตัดให้เบาไปก่อนนะฮะแล้วก็ควรจะหาเจ้าแม่กวนอิมนะที่เป็นหยกเขียวๆหรือจะเป็นพลอยเขียวๆก็ได้ที่สีเขียวๆแล้วกันค่ะอันนี้มาติดตัวไว้เลยนะฮะมาแขวนคอติดตัวไว้เลยมาเลี่ยมพลาสติกแขวนคอไว้เลยค่ะจะทำให้เคราะห์กรรมของคุณแป้งจากหนักเป็นเบานะครับแล้วก็เบาอาจจะจางหายไปก็ได้นะใส่บาตรนึกถึงเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็สังฆทานบ่อยๆเท่านี้ดวงชะตาคุณแป้งก็จะดีแล้วค่ะลองทำดูนะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าดีขึ้นไหมนะฮะเป็นกำลังใจให้คุณแป้งสู้ต่อไปนะคะครับค่ะอย่าเพิ่งท้อนะคะคือถ้าท้อเราก็หายแย่มองไงใช้ได้ไหมไม่ได้อาจารย์ลิงคนละท้อกันค่ะลิงยังถือลูกท้อแท้ค่ะอาจารย์ท้อแท้ลิงยังถือลูกท้อแล้วพวกเรานะฮะจะไปท้อทำไมค่ะนะฮะแม้แต่ลิงยังถือลูกท้อนะฮะอาจารย์คะวันศุกร์ต่อดีกว่าไหมคะหลายๆท่านนี่รอฟังอยู่อ่ะอ้าวคนที่เกิดวันศุกร์การเงินการเงินต้องบอกดีดีเลยค่ะนะฮะดีอยู่นะฮะการงานถือว่าการงานอาจจะผิดหวังบ้างก็อย่าท้อถอยนะฮะก็ติดต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะสำเร็จเองนะฮะแล้วก็ความรักถือว่าความรักอาจจะมีรักครั้งใหม่ค่ะรักใหม่ๆเข้ามานะครับสุขภาพถือว่าสุขภาพก็ดีอยู่ไม่ทำให้กลัวอะไรในช่วง7วันเนี้ยนะผมดูทีละ7วันนะฮะนะครับอ้าววันเสาร์การเงินที่แบบอับมานานเลยนะ
ค่ะแบบน็อกมานานเนี่ยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์การช่วยเหลือในเรื่องการเงินค่ะนะฮะส่วนการงานการงานถือว่ายังต้องรอคอยอยู่ค่ะรอคอยงานใหม่ๆเข้ามาอยู่นะฮะนะครับแล้วก็ความรักความรักก็เป็นรักแบบชอบแสวงหาความรักอะช่วงเนี้ยค่ะนะแสวงหาความรักอยู่นะฮะยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ค่ะสุขภาพก็ถือว่าโรคความดันโลหิตปวดท้องปวดเมื่อยร่างกายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องระมัดระวังนะครับสำหรับวันอาทิตย์วันสุดท้ายละนะฮะในช่วง7วันนี้วันอาทิตย์คนที่เกิดวันอาทิตย์การเงินดีอยู่นะฮะจะมีการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่การงานการงานก็ถือว่าต้องลุยงานนะฮะถึงจะได้เงินเข้ามาด้วยนะฮะถือว่าจะประสบความสำเร็จเรื่องการงานความรักก็ถือว่ามีคนสนับสนุนดูแลอยู่นะฮะส่วนสุขภาพก็ระมัดระวังการปวดหลังปวดขาปวดตาปวดคออะไรปวดเมื่อร่างกายนะฮะปกติไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะฮะโดยทั่วไปก็ถือว่าโดยภาพรวมทั่วไปก็ถือว่าดีนะฮะวันนี้เป็นที่อะไรเนี่ย27ค่ะ27นะฮะวันที่27ก็ถือว่าก็วันที่27ค่ะนะฮะพรุ่งนี้28ค่ะพรุ่งนี้ก็28ก็ไม่รู้จะพูดทำไมนะฮะเสียเวลาพี่ทีมงานก็บอกจะบอกอะไรก็บอกไปนะได้นะคะไม่ต้องมา2727อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้บอกไปเดี๋ยวก็ใช่ไหมยังไม่ได้นิมิตอะไรก็ไม่อยากจะบอกอะไรเดี๋ยวบอกไปเกิดพลาดอีกเดี๋ยวโดนพี่ทีมงานบ้องกระบาลนะอาจารย์เอเดี๋ยวพี่ทีมงานบ้องกระบาลไม่พี่ทีมงานใจดีค่ะพี่ทีมงานเราใจดีนะอันนี้ก็หยอกพี่ทีมงานเขาเล่นนะครับก็ขออนุญาตพี่ทีมงานมีภาพการเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่39ค่ะนะฮะนะฮะเมื่อวันอาทิตย์ที่4เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะวันอาทิตย์ที่แล้วนะฮะที่บ้านอาจารย์เอตาครับก็บ้านผมอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะพ่อแม่พี่น้องจะมาหาผมเนี่ยโทรศัพท์ล่วงหน้ามาที่มือถือผมกับมือถืออาจารย์อ้อก่อนจะได้นัดหมายว่าอยู่ไม่อยู่นะบางทีมีภารกิจนะไปทำข้างนอกนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ได้อาจารย์หมอต่อเนี่ยเดี๋ยวจะพูดถึงบ้านเมตตาเลยนะท่านเป็นพันเอกนะฮะนะอันนี้เป็นภาพหมอต่อท่านจุดธูปใช่ไหมคะก็หมายถึงว่าท่านก็มาบวงสรวงนะฮะบวงสรวงเป่ายันนะฮะจักรพรรดิทั้งที่39ที่บ้านผมเนี่ยนะฮะท่านก็เมตตาขับรถมานะฮะจากโคราชเลยนะฮะมากับอาจารย์จินนะอาจารย์หมอต่อกับอาจารย์จินท่านเป็นอันนี้เป็นอาจารย์หมอนะฮะท่านเป็นนายแพทย์นี่สอบได้ที่1ด้วยนะฮะท่านสอบได้ที่1ด้วยอาจารย์จินแฟนท่านก็เป็นนายพันทั้งคู่นะฮะนะฮะอันนี้ก็อาจารย์อาคมใส่เสื้อเหลืองนะฮะก็มาฝังนินหน่อยฝังนินในบ้านผมหน่อยนะฮะไม่ได้ขุดหาสมบัตินะฮะอันนี้ก็น้องเจี๊ยบนะฮะก็สักให้นะฮะกำไรให้น้องเจี๊ยบกำไรล้างกรรมนะฮะเป็นสิริมงคลเนี่ยนะฮะในพิธีก็เป่ายันเสร็จก็ทำพิธีบาทามบำบัดนะฮะเสริมสวยให้อาจารย์จินหน่อยกับอาจารย์กับน้องเจใช่ไหมฮะนี่นะฮะก็อันนี้พี่เสื้อขาวเนี่ยพี่การนะฮะพี่การนี่พี่หมอต่อพี่หมอจินนะฮะเดี๋ยวจะบอกเบอร์ทั้งพี่หมอต่อพี่หมอจินเนี่ยต่อไปนะฮะนะฮะจะพูดถึงเรื่องบ้านเมตตาต่อไปนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆนะฮะทำพิธีคร่าวๆแบบสบายๆอันนี้พี่เขามาไม่ทันมาทีหลังก็ทำพิธีให้พิเศษหน่อยนะฮะเข้ามาหลังพอดีนะครับสำหรับวัตถุมงคลของผมเนี่ยผมขออนุญาตสมเด็จองค์ปฐมบางทีคาดเอวได้นะฮะเพื่อ
ป้องกันภัยนะฮะคาดเอวได้เพื่อป้องกันภัยแบบตะกุดน่ะนะฮะนะครับเพราะบางทีเราถ้าไม่ติดตัวไว้บ้างเนี่ยแม้แต่หลวงพ่อปานวัดบานน้ำโคนะอาจารย์หลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำนะท่านพระท่านห่างเวลาท่านอาบน้ำพระห่างจากตัวนะท่านโดนบังฟันเลยนะฮะท่านป่วยเลยต้องหามท่านน่ะนะฮะท่านต้องให้ลูกศิษย์ลูกหาหามท่านไปหาเพื่อนท่านให้แก้นะฮะท่านถึงพ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีวัตถุมงคลถ้าห่างตัวเนี่ยเกิดโดนไสยศาสตร์ขึ้นมานะฮะหรือโดนกระทำขึ้นมาก็อันตรายได้ก็เป็นเหตุให้ผมขออนุญาตสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยนะคาดไว้เป็นคาดเอวเลยนะเพื่อป้องกันพยันตรายจังหวะละเผลอนะฮะนะแล้วก็จะไม่เสื่อมด้วยเพราะคนปลุกเสกก็คือสมเด็จองค์ปฐมนะฮะพระพุทธเจ้าองค์แรกท่านปลุกเสกท่านก็ไม่มีวันเสื่อมนะฮะเพราะว่าทองคำก็ยอมเป็นทองคำเพชรก็ยอมเป็นเพชรนะฮะนะครับถึงจะอยู่ต่ำอยู่สูงนะฮะแต่เราคาดเอวก็ไม่ถือว่าต่ำเพราะว่าสมัยโบราณเนี่ยนักรบเขาก็คาดที่เอวเขาไม่คาดแขวนคอหรอกแขวนคอเดี๋ยวก็ถูกศัตรูดึงคอฟันหัวแบะน่ะนะฮะเขาก็คาดเอวไว้เป็นตะกุดนี่แหละอันนี้ก็สักยันนะฮะลงกระหม่อมนะฮะการลงกระหม่อมแบบนี้มันลงได้หลายยันนะฮะไม่เป็นการสักหมึกการสักหมึกแล้วลบไม่ออกการลงกระหม่อมอย่างเงี้ยจะลงกี่ยันก็ได้ไม่เป็นไรนะครับนะฮะคุณเล็กครับสมัครงานไว้หลายที่มากครับตั้งแต่ปีที่แล้วแทบจะไม่ได้งานประจำเลยครับเดือนหน้าจะเริ่มดีแล้วนะคุณเล็กตั้งแต่วันที่12เดือนหน้าเอาเงินให้คุณพ่อคุณแม่บ่อยๆและสังฆทานบ่อยๆดวงชะตาคุณเล็กจะดีขึ้นนะฮะนะครับแล้วหาหลวงปู่ทวดมาแขวนติดตัวไว้ด้วยนะฮะนะครับดวงชะตาจะดีขึ้นการงานก็จะเริ่มดีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพิธีสบายๆนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็มาที่บ้านผมได้เนี่ยตรงข้ามบิ๊กซีเจ้าพัฒนะก็ยินดีต้อนรับนะฮะทุกท่านแต่ว่าโทรนัดหมายกันก่อนนะฮะว่าอยู่ไม่อยู่ยังไงนะครับนะครับอันนี้ก็คุณหมอท่านมีพลังจิตนะฮะท่านก็เหยียบนะบาทาบำบัดเช่นการเหยียบให้พี่ผู้หญิงนะฮะก็หายเมื่อยหายไปท่านก็ขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมมานะฮะทำพิธีให้นะครับอาจารย์หมอต่อเนี่ยอาจารย์หมอต่อนะฮะท่านเป็นอาจารย์หมอทางด้านกระดูกผ่าตัดกระดูกนะฮะนะฮะเก่งทางด้านกระดูกอันนี้ก็ไม่เชื่อฟังผมไงผมก็เลยเหยียบน้องเจซะไม่ใช่นะฮะอันนี้น้องเจก็เสริมสวยนะฮะน้องเจก็เสริมสวยก็ขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมให้เป็นความเชื่อนะฮะนะฮะทำให้น้องเจนะฮะนะฮะอันนี้ช่วงตรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกรามกรามซ้ายขวาเหรอใช่กรามเหรอหรือว่าหนกแก้มหนกแก้มมั้งเขาให้ทำหนกแก้มด้วยหนกแก้มซ้ายขวานะฮะก็นะนี่ก็จัดจมูกให้น้องเจนะนะฮะก็เป็นความเชื่อนะฮะของน้องๆเขาขอให้ผมทำผมก็ทำให้นะฮะไม่ขาดศรัทธานะฮะนะครับอันนี้ก็จะไปทำให้ที่บ้านเมตตาที่โคราชเหมือนกันนะฮะสำหรับท่านที่อยากจะมาดูหมออยากจะมาดูฮวงจุ้ยนะฮะอยากจะมาสักยันแบบลงกระหม่อมอ่ะไม่เจ็บนะฮะอันนี้ก็อาจารย์จินแฟนอาจารย์หมอต่อนะฮะก็เสริมสวยให้อาจารย์จินเท่าหน่อยเป็นพลังจิตน่ะนะฮะเป็นการเขาเรียกว่าการแก้กรรมแบบพลังจิตน่ะนะฮะจะได้ไม่ต้องไปผ่าตัดนะฮะไม่ต้องไปผ่าตัดนะฮะหรือสัญญกรรมนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะฮะ
ของความเชื่อนะครับนี่ก็ลงยันให้ในกำไรนะฮะค่ะอันนี้ก็ให้น้องแอร์ค่ะนะฮะเป่ายันให้อันนี้เขาเรียกเป่ายันให้อาจารย์หมอต่อนะฮะอาจารย์จินนะฮะท่านก็เมตตาสูงนะฮะเปิดบ้านพักในค่ายทหารของท่านน่ะนะฮะอันนี้ค่ะพอเสร็จพิธีแล้วเราก็รวบรวมเงินไปเงินจากพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนี่ยนะฮะวัดทุ่งหลวงวัดครูบาธรรมชัย 1,470 บาทนะฮะคนไปที่วัดทุ่งหลวงนะคะครูบาอินคัมโอนเงินไปแล้ววัดทุ่งหลวงนะฮะแล้วก็ไปปล่อยปลาด้วยเพื่อต่ออายุของพวกเราทุกคนอันนี้อาจารย์อาคมก็ไปปล่อยปลาให้นะคะที่โคราชค่ะนี่อาจารย์อาคมปล่อยปลาช่อนทั้งหมด13ตัวนะคะยอดเงิน 1,620 บาทนะฮะนะฮะก็อันนี้ลูกศิษย์ลูกหามาทำพิธีแก้กรรมที่บ้านนะคะครับขอถามเรื่องบาทาบำบัดค่ะต้องทำกี่ครั้งถึงจะเห็นผลคะคุณอ้อยใจนี่บาทาบำบัดนะมันเป็นการเขาเรียกอารัธนาบารมีสมเด็จองค์ปฐมคือเท้าของท่านนั่นแหละเท้าของพระพุทธเจ้านั่นแหละมันเป็นความเชื่อนะฮะเป็นการอารัธนานะฮะให้ท่านใช้พลังของท่านอะพลังของสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยมาอุทิศเจ้ากรรมในเวรเราไปนะฮะบางคนป่วยค่ะนะฮะกระดูกหักกระดูกแตกกระดูกเคลื่อนเป็นมะลงเป็นมะเร็งนะฮะก็ขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมนะมาอุทิศให้ค่ะนะฮะแล้วก็จัดกระดูกภายในให้นะฮะเป็นวิชาอาคมค่ะนะเป็นวิชาทางพลังจิตทางพุทธคุณอีกแบบนึงก็คือเสริมสวยหน้าตาต่างๆค่ะนะฮะอย่างคุณอ้อยใจถามแล้วแต่คุณอ้อยใจค่ะบางทีมาทำครั้งนึงสมมตินะอันนี้สมมติคุณอ้อยใจมาทำครั้งหนึ่งพอใจแล้วก็ไม่ต้องทำอีกแล้วไงใช่ค่ะนะฮะผมจะทำเฉพาะคนที่ศรัทธาด้วยมั้งคะหนูว่าหมายถึงว่าบางทีบางคนเสริมสวยเนี่ยค่ะเขาก็มาครั้งหนึ่งเขาก็มาทำของเขาอีกเขาก็นัดเราอีกอันนี้แล้วแต่ความพอใจเราเลยว่าเราจะทำกี่ครั้งกี่ครั้งพอใจเลยเข้าไปดูข้อมูลใน Facebook ของท้าวกุมภันอาจารย์เอตาทิพย์ก็ได้นะคะจะมีเรื่องราวแล้วก็จะมีภาพเกี่ยวกับบาทาบำบัดนะคะที่ลูกศิษย์ลูกหาที่เขาเคยมาทำนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือว่าร่างกายขาต้นขาความอ้วนในพวกนี้ค่ะหรือว่าจมูกที่เคยไปทำศัลยกรรมมาแล้วที่มันโยกพังผืดมันไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รับการแก้กรรมแล้วก็บาทาบำบัดจากท่านอาจารย์เอตาทิพย์แล้วก็ตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าจมูกเขาก็ไม่โยกแล้วค่ะหรือว่าคนที่หน้าอยากให้หน้าเรียวหรือว่าโหนกแก้มยุบจมูกโด่งขึ้นมาก็ลองเข้าไปดูข้อมูลใน Facebook เท้าคุณบาทาอาจารย์เอตาทิพย์ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นความชอบของพ่อแม่พี่น้องที่ต้องการให้ผมทำผมก็ไม่ขัดศรัทธาทุกท่านใช่ไหมฮะอ้าวเอาเรื่องของฟรีดีกว่าเดี๋ยวขอญาติพี่ๆทีมงานนะฮะขึ้นเบอร์คุณหมอต่อกับคุณหมอจินนะฮะนี่แล้วก็ถ้ามีภาพคุณหมอต่อคุณหมอจินนะฮะขอญาติพี่ๆทีมงานขึ้นหน่อยก็ได้นะฮะนี่บ้านเมตตาอันนี้ถ่ายไว้ที่บ้านผมถ่ายรูปไว้ก่อนนะฮะพอดีวันนั้นเราอัดวิดีโอค่ะแล้วก็นี่จับภาพนี้ขึ้นมาคนกลางเนี่ยก็คือคุณหมอต่อนะฮะท่านเป็นอาจารย์หมอที่เก่งด้านกระดูกผ่าตัดใช่ไหมฮะค่ะเกี่ยวกับเรื่องกระดูกแล้วกันใช่นะฮะก็ท่านเป็นพันเอกรัฐสรรนะฮะพันเอกนายแพทย์รัฐสรรพันเอกนายแพทย์รัฐสรรใช่ไหมฮะเป็นอาจารย์หมอด้วยค่ะท่านสอนคุณหมอด้วยค่ะท่านประจำอยู่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีโคราชเนี่ยแหละจังหวัดนครราชสีมานะฮะท่านทำงานประจำที่นั่นนะฮะทีนี้ท่านก็เมตตานะฮะก็วันดีคืนดีผมก็เนี่ยก็เจอกันในบ้านเนี่ยนะฮะผมก็นับถือท่านเป็นทั้งพี่ชายข้างๆท่านก็เหมือนพี่สาวผมนั่นแหละนะอาจารย์จินนะฮะ
แล้วก็เป็นนายพันเช่นกันท่านก็อยู่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีเช่นกันนะฮะวันดีคืนดีผมก็ได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมนั่นแหละนะฮะท่านอยากจะสมเด็จองค์ปฐมท่านก็อยากจะเปิดบ้านนะฮะเพื่อรักษาผู้ป่วยนะฮะเพื่อท่านจะมาแก้กรรมให้นะฮะก็เลยเรียนจากพี่หมอต่อพี่หมอจินว่านะฮะว่าท่านอยากจะแก้กรรมให้ผู้ป่วยนะฮะพี่หมอต่อพี่หมอจินก็ใจดีท่านก็บอกทำในบ้านท่านเลยท่านอนุญาตให้ทำในบ้านพักในค่ายสุรนารีนั่นแหละบ้านพักทหารของท่านน่ะนะฮะสำหรับพ่อแม่พี่น้องจะไปบ้านเมตตาเนี่ยนะฮะนะครับการเขาเรียกว่าการรักษาแบบแพทย์ทางเลือกโดยพี่หมอต่อและผมก็แก้กรรมให้ต้องจองคิวนะฮะที่นั่นมีโรงทานฟรีทานข้าวนะฮะทานกับข้าวนะฮะอู๋ครั้งนี้พี่หมอต่อเป็นการเปิดครั้งแรกวันที่14นี้เลย14พฤษภาเดือนหน้าแล้วนะฮะค่ะใช่ค่ะวันเสาร์ที่14พฤษภาคม4โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะฮะนะครับมาช่วงเช้าๆก่อนก็ดีจะได้มาเดี๋ยวผมจะเป่ายันมหาเศรษฐีให้ฟรีด้วยนะครับจองเบอร์ที่คุณหมอต่อนะฮะ0818776983เบอร์คุณหมอจินนะฮะ0818529363ผมบอกเบอร์พี่หมอต่ออีกทีนะฮะคุณหมอต่อนะฮะ0818776983เบอร์คุณหมอจิน0818529363ไปรักษาไปแก้กรรมฟรีนะฮะนะฮะเพราะเราต้องเพราะว่าคุณหมอต่อเนี่ยเขามีความตั้งใจอยากจะสร้างโรงพยาบาลแบบแพทย์ทางเลือกค่ะนะพ่อแม่พี่น้องที่มีความประสงค์จะบริจาคก็ได้บริจาคจะสร้างโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกเนี่ยบริจาคได้ที่คุณหมอต่อคุณหมอจินเลยนะฮะรายละเอียดก็ไปถามพี่หมอต่อพี่หมอจินเพราะว่าถ้าเรามีถ้าประเทศไทยเนี่ยมีโรงพยาบาลแบบรักษาฟรีอ่ะค่ะเนี่ยเราต้องเริ่มจากบ้านเมตตาก่อนสมเด็จองค์ปฐมประธานชื่อว่าบ้านเมตตาคนที่ไปที่เนี่ยจะรักษาฟรีรักษาโรคฟรีค่ะนะฮะรักษาโรคฟรีนะฮะแล้วก็ไปแก้กรรมฟรีมาทาบำบัดให้เสริมสวยให้ก็ได้สักยันก็ได้นะคะลงกระหม่อมให้นะฮะลงยันให้หรือไปดูหมอไปดูฮวงจุ้ยนะฮะนะครับไปทำได้นะฮะก็ต้องจองคิวก่อนคุณหมอต่อคุณหมอจินนะฮะแล้วก็ไปทานข้าวฟรีเขาจะมีโรงทานที่มีข้าวอาหารและน้ำเตรียมไว้งานนี้คุณหมอต่อท่านจัดบุฟเฟ่ไว้เป็นร้อยชุดเลยนะค่ะนะฮะแล้วคุณแม่น้องเจน้องเจี๊ยบท่านก็ร่วมเอาท่านจะมาทำโจ๊กไก่ให้อีกค่ะนะฮะนะครับแล้วอาจจะมีข้าวปลาอาหารก็ลองเข้าไปสอบถามรายละเอียดพี่หมอตอบพี่หมอจินดูให้ทานฟรีทุกท่านเลยค่ะไปลงทานเลยแต่ท่านที่จะเข้ารับการรักษาหรือว่ารับการแก้กรรมนะคะก็โทรเข้าไปทีละคิวเพราะว่าตอนนี้คิวค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเยอะนะค่ะใช่เพราะว่าตอนเนี้ยต้องโทรไปจองก่อนนะน่าจะ70อัพขึ้นไม่รวมกับคณะของเรานะคณะของเราอีกเดี๋ยวเข้าพิธีอีกก็อีก20ประมาณ20กว่าคนค่ะท่านที่เจ็บป่วยด้วยโรคก็เป็น100แล้วนะค่ะท่านที่เจ็บป่วยด้วยโรคภายในร่างกายก็สามารถโทรเข้าไปจองคิวได้เลยนะคะแล้วผมก็น่ะแก้กรรมทีละคนทีละคนทีละคนเลยเนี่ยรวมๆกับคณะเราเนี่ยก็น่าจะเป็น100คนละค่ะนะฮะและมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงมาด้วยนะท่านก็ให้ความเมตตามาแก้กรรมในงานนี้ด้วยค่ะนะฮะยังไม่ได้บอกไม่บอกชื่อหรอกนะเดี๋ยวเก็บภาพเก็บรายละเอียดมาให้พ่อแม่พี่น้องชมนะฮะเฉพาะคิวที่จองกันเนี่ย70กว่าคิวแล้วค่ะไม่ได้รวมคณะเราเลยคณะเราเดี๋ยวเข้าไปอีกเนี่ยก็เกือบ100แล้วแล้วนี่จองนี่วันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่27ค่ะ27ยังไม่ถึงวันที่14เลยค่ะใช่เดี๋ยวจะทยอยกันมาเรื่อยๆนะฮะก็ยังไม่รู้ตัวเลขจะหยุดที่ไหนแต่ผมจะแก้กรรมทีละคนไปเรื่อย
มีภาพการแก้กรรมของท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะที่อยู่ใน Facebook เท้ากุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์นะคะล่าสุดเนี่ยอาจารย์เอได้แก้กรรมให้คุณลุงท่านหนึ่งนะคะที่ท่านเนี่ยถือไม้เท้ามาเลยค่ะคือท่านถือไม้เท้าอยู่ท่านเดินไม่ได้ท่านต้องถือไม้เท้าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านได้รับการรักษากับคุณหมอต่อนะคะก็คือพันเอกนายแพทย์รัฐสรรนะคะแล้วก็มีการจะให้ผ่าตัดเพราะว่าท่านเกิดอาการเจ็บป่วยที่เท้าค่ะแล้วก็คุณหมอต่อเนี่ยค่ะท่านก็ได้วินิจฉัยแล้วก็ท่านก็ได้ตรวจแล้วว่าการรักษาแบบนั้นเนี่ยคือรักษาได้แต่ว่าคุณหมอมีทางเลือกให้อีกทางนึงคือโดยการแก้กรรมจากท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะคุณลุงท่านนั้นท่านก็ตกลงที่จะยอมให้อาจารย์เอแก้กรรมท่านก็เลยเดินทางมาวันนั้นนะคะเป็นวันที่คุณลุงคนนั้นเนี่ยจะต้องผ่าตัดกับคุณหมอต่อที่โรงพยาบาลค่ะแต่ว่าคุณหมอต่อท่านได้บอกแล้วก็แนะนำเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะโดยการแก้กรรมของท่านอาจารย์เอตาทิพย์คุณหมอท่านนั้นก็เลยเดินทางมาที่กรุงเทพค่ะแล้วก็ให้ท่านอาจารย์เอแก้กรรมนะคะก็ผลปรากฏว่าหลังจากนั้นก็คือไม่ต้องถือไม้เท้าเลยค่ะวันณตอนนี้นะคะท่านก็ได้บวชเป็นพระเพราะว่าท่านเคยอธิษฐานด้วยว่ากับสมเด็จโตนะคะว่าถ้าท่านหายเนี่ยท่านก็จะบวชเป็นพระถ้าท่านเจอคนที่รักษาท่านหายเนี่ยท่านเดินได้ท่านก็จะบวชเป็นพระนะตอนนี้ท่านก็บวชเป็นพระอยู่ก็โมทนาบุญท่านด้วยนะคะค่ะครับก็สามารถเข้าไปดูใน Facebook เท้ากุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ก็ได้นะคะจะมีวิดีโออ่ะค่ะของคุณลุงคูณบุญนะคะคุณลุงเขาชื่อคูณบุญตอนนี้เป็นพระแล้วนะคะค่ะคืออย่างนี้นะฮะก็บ้านเมตตาเนี่ยก็เกิดจากนิมิตสมเด็จองค์ปฐมนะพระพุทธเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนทุกองค์เนี่ยท่านก็ต้องการจะคุ้มครองพวกเราเนี่ยทุกท่านนั่นแหละนะฮะท่านต้องการช่วยเหลือเราทุกท่านนั่นแหละนะครับท่านก็ให้เปิดเป็นบ้านเมตตาโดยรับความเมตตาจากคุณหมอต่อคุณหมอจินน่ะบ้านของท่านน่ะนะฮะท่านก็ให้ทำเดือนละครั้งเนี่ยครั้งนี้ก็14พฤษภาค่ะนะวันเดียวนะฟรีวันเดียวนะค่ะใช่นะฮะฟรีวันเดียวนะฮะวันหน้าเนี่ยหลังจาก14พฤษภาคมก็มิถุนาค่ะรู้สึกว่าจะเป็นวันที่18มิถุนาค่ะครั้งที่2เดี๋ยวรอประกาศอีกทีรอประกาศอีกทีให้ชัดเจนประกาศเป็นทางการอีกทีนะฮะเอาเป็น14พฤษภาเนี่ยขอ14พฤษภานี้ก่อนค่ะนะฮะผมก็จะทักพ่อแม่พี่น้องคิวมาเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะกี่ร้อยกี่พันคิวผมก็จะทำให้หมดในวันเดียวค่ะใช่ค่ะนะผมจะแก้กรรมทีละลายให้หมดในวันเดียวเพราะตอนนี้ก็จากที่จากคุณหมอต่อนะฮะพี่หมอต่อเนี่ยท่านก็บอกว่าประมาณ70กว่าคิวแล้วไม่ได้รวมพวกเรานะถ้ารวมพวกเราก็จะเป็นร้อยแล้วนะ70คิวก็ถือว่ายังไม่หมดเลยนะเนี่ยยังไม่ถึง14พฤษภานะฮะยอดก็น่าจะมากกว่านี้อีกนะฮะอาจจะเป็นร้อยอัพน่ะนะฮะถ้ารวมพวกเราแล้วก็เป็นร้อยอัพอยู่แล้วคณะของพวกเรานะฮะก็ไปได้นะฮะถ้าไม่พี่น้องไปได้นะฮะเคสเนี้ยเท่าที่พี่หมอต่อบอกก็จะมีพ่อแม่พี่น้องที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย4ท่านค่ะใน70คิวเนี่ยมี4ท่านเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะฮะที่เขาต้องการมารักษาแบบบาธรรมบัตรอ่ะค่ะนะฮะแบบแพทย์ทางเลือกอ่ะใช่ไหมนะครับอยากจะมาแก้กรรมทางนี้นะฮะนะครับก็ทีนี้ผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะนะเป็นผู้ช่วยพี่หมอน่ะค่ะนะพี่หมอต่อพี่หมอจินท่านก็ใจดีอยู่แล้วผมกับคณะผมก็มาช่วยพี่หมอนะฮะเพื่อต่อไปจะได้สร้างโรงพยาบาลแบบแพทย์ทางเลือกค่ะใช่ค่ะนะเมื่อสร้างโรงพยาบาลแบบแพทย์ทางเลือกแล้วก็บริการพ่อแม่พี่น้องฟรีไงค่ะพ่อแม่พี่น้องไม่มีตังค์ป่วยก็มารักษาโรคได้ค่ะนะไม่ว่าจะป่วยโรคเอดส์โรคมะเร็งโรคทุกชนิดน่ะเข้ามารักษาได้เป็นการเขาเรียกแก้กรรมด้วยพลังจิตค่ะนะฮะเป็นการแก้กรรมด้วยพลังจิตนะฮะ
ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะอัดวิดีโอนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาในพิธีเนี่ยนะบางท่านเนี่ยเพื่อมาเปิดนะฮะในรายการนะฮะว่าก่อนรักษากับหลังรักษาเป็นยังไงนะฮะจะได้เป็นวิทยาทานเพราะที่นี่ผมว่าทุกคนอ่ะช่วยกันช่วยกันให้เกิดนะถ้าไม่พี่ไม่มีพี่หมอต่อพี่หมอจริงก็เกิดบ้านเมตตาไม่ได้นะแล้วคณะผมทุกคนเนี่ยก็ใจดีกันนะฮะค่ะก็ไปช่วยกันไปช่วยงานกันค่ะนะฮะก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยค่ะหายจากโรคภัยไข้เจ็บใช่ค่ะมีสุขภาพดีกันนะฮะทุกคนแล้วว่าถ้าเกิดว่า4ท่านเนี่ยถ้าก็เกิดก็หายได้ค่ะมะเร็งระยะสุดท้ายหายได้ค่ะมันก็เป็น Amazing Thailand ก็เป็นแพทย์ทางเลือกอีกทางนึงนะคะสำหรับคนที่เชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในองค์พระพุทธศาสนาค่ะเพราะว่าอาจารย์เอเนี่ยท่านแก้กรรมแล้วก็บาทาบำบัดโดยขอบารมีจากสมเด็จองค์ปฐมซึ่งเป็นพุทธเจ้าองค์แรกนะคะให้มาช่วยสงเคราะห์ลูกหลานท่านนะคะการแก้กรรมของผมเนี่ยแนวทางหลวงพ่อปานวัดบางลำพูเพราะผมเป็นคนยุทธยานะฮะแล้วผมก็เคารพหลวงพ่อปานมาตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะปู่ย่าตายายก็ลูกศิษย์หลวงพ่อปานนะฮะแล้วก็มาตกมาถึงรุ่นพ่อแล้วก็รุ่นผมนะฮะผมก็จะมีพระเครื่องหลวงพ่อปานเนี่ยนะติดตัวไว้หลวงพ่อปานท่านสามารถที่จะต่อกระดูกได้นะอันนี้เจอกับตัวอ้อเองเลยค่ะนะวันนั้นนะคะเป็นวันที่เราเป่ายันรู้สึกว่าจะประมาณพฤษภาปีที่แล้วอะค่ะพฤศจิกาปีที่แล้วเราได้เป่ายันอยู่แล้วทีนี้คุณพ่ออ้อค่ะก็ได้โทรมาค่ะก็แต่ท่านก็ไม่ได้บอกนะคะว่าท่านเนี่ยโดนรถชนหรือว่ารถล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มารู้อีกทีอะค่ะช่วงประมาณ5 โมงเย็นนะคะท่านก็ได้บอกว่าตอนนี้ท่านอยู่ที่โรงพยาบาลก็มาจากอยู่ที่โรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วค่ะเพราะว่ารถล้มค่ะท่านลอยลงไปเลยค่ะขับมอเตอร์ไซค์ขับลอยและทีนี้ก็คือรู้สึกว่าท่านเนี่ยซี่โครงที่แขนนะคะหักกระดูกหักอ่ะก็ต้องไหปลาหักค่ะก็ต้องได้รับการผ่าตัดก็เลยต้องให้มีคนไปเซ็นรับรองค่ะก็เราก็ได้เดินทางไปช่วงประมาณ5 โมง 6 โมงค่ะก็ที่โรงพยาบาลท่านก็นั่งแบบว่ายกมือไม่ขึ้นเลยค่ะคุณหมอก็ได้ให้ดูผลเอ็กซเรย์ว่ามีกระดูกเนี่ยมีการเคลื่อนแล้วก็หักจริงๆค่ะต้องได้รับการเข้าได้รับการผ่าตัดนะคะเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเจ็บได้เยอะกว่านี้ค่ะพอหลังจากนั้นก็คืออาจารย์เอท่านก็ได้ขอบารมีหลวงพ่อปานนะคะก็ได้ทำการรักษาคุณพ่อค่ะจากแขนที่ยกไม่ขึ้นเนี่ยสามารถที่จะยกขึ้นได้เลยนะตอนนั้นนะคะแล้วก็อาการเจ็บป่วยก็ทุเลาแล้วก็หายไปค่ะเราก็ได้เดินทางกลับบ้านเลยคุณหมอท่านก็สงสัยแล้วก็งงมากเลยค่ะกับว่าทำไมจากที่คุณพ่อเนี่ยอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงบ่ายเนี่ยก็คือนั่งเจ็บตั้งแต่ช่วงบ่ายเพื่อที่จะได้รับการผ่าตัดนะคะทำไมถึงยกแขนขึ้นได้แล้วก็กลับบ้านได้โดยที่ไม่มีการเจ็บป่วยหรือการอักเสบของกระดูกหรือไหปลาร้าที่หักอะค่ะก็พอกลับบ้านมาก็อีกวันรุ่งขึ้นคุณพ่อก็ขับรถยนต์เลยค่ะขับรถยนต์ได้สบายบือเลยค่ะไม่ต้องแบบไม่เจ็บไม่ปวดแล้วค่ะพอไปเอ็กซเรย์อีกโรงพยาบาลหนึ่งก็ผลปรากฏว่ากระดูกก็ไม่มีการเคลื่อนหรือว่าเจ็บป่วยอาการเจ็บปวดจากตรงนั้นบริเวณนั้นที่เป็นนะคะก็เป็นเรื่องแบบเรื่องที่เกิดจากตัวอ้อเองแล้วก็ครอบครัวของอ้อเองค่ะก็อยากให้หลายๆท่านที่มีอาการเกี่ยวกับโรคกระดูกหรือว่าเจ็บหลังเจ็บขาเจ็บบริเวณทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ลองโทรเข้าไปที่เบอร์หมอต่อกับหมอจินนะคะเพื่อที่ได้รับการแก้กรรมจากท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะอ้าวนะฮะของฟรีมีในโลกนะฮะค่ะจองคิวเลยนะฮะวันที่14 พฤษภาคมเนี่ยผมจะเดินทางไปนะฮะไปทำพิธีช่วงเช้าเนี่ยผมจะเป่ายันมหาเศรษฐีผมจะแก้กรรมทีละลายเลยนะฮะจองคิวได้ที่คุณหมอต่อกับคุณหมอจินเลยนะครับคุณหมอต่อนะฮะ0818776983คุณหมอจิน0818529363ค่ะนะฮะ
การแก้กรรมเนี่ยเป็นแนวทางนะฮะของหลวงพ่อปานวัดวังนมโคนะฮะครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือนะครับผมจะอาราธนาทุกองค์แหละนะฮะครูบาอาจารย์ที่เป็นพระหมอทุกองค์อ่ะพ่อหมอชีวกด้วยหลวงพ่อสุนวัดบางปลาหมอด้วยนะฮะสมเด็จองค์ปฐมด้วยหลวงพ่อปานด้วยนะฮะหลวงพ่ออ๋อยวัดไซด้วยค่ะนะฮะหลวงพ่ออ๋อยวัดไซนี่ท่านเก่งเรื่องสักนะฮะสักแล้วก็ผมก็บูชาท่านอยู่นะฮะผมมีเหรียญรุ่นแรกท่านผมก็บูชาเหรียญท่าน2493มั้งนะก็บูชาท่านแล้วก็หลวงพ่ออ่วมวัดไซอีกวัดนึงนะค่ะหลวงพ่ออ่วมวัดไซนี่อยู่ผมก็มีเหรียญหล่อท่านโบราณนะฮะหลวงพ่ออ่วมนี่เป็นศิษย์รู้สึกจะเป็นศิษย์น้องสมเด็จโตวัดระฆังอ่ะนะฮะหลวงพ่ออ่วมนี่อยู่สมุทรสงครามเลยนะฮะแล้วก็ท่านเก่งเรื่องอาจารย์หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะหลวงพ่ออ่วมวัดไซเป็นอาจารย์หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมท่านเก่งวิชามหาประสานค่ะนะฮะซึ่งผมก็บูชาท่านอยู่เช่นกันเรียกว่าอาราธนาพระหมอทุกองค์เลยเบื้องบนเนี่ยนะฮะไม่ว่าครูบาธรรมชัยนะฮะครูบาอาจารย์ทุกองค์เบื้องบนทั้งหมดเนี่ยมาทำพิธีให้พ่อแม่พี่น้องนะครับค่ะก็จะได้หายกันค่ะใช่หายป่วยหายเจ็บหายป่วยไม่ได้หายกันเราทุกคนก็จะมีความสุขค่ะนะฮะผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องหายทุกคนนะค่ะนะฮะสมมติถ้ามาเป็นร้อยคนนะฮะแรกๆที่เปิดมาวันแรกนะฮะเราทำได้สัก 80% ผมก็ดีใจแล้วนะค่ะก็อยากให้ทุกคนหายนะคะคือระยะสุดท้ายเนี่ยค่ะคือการรักษาเนี่ยผมไม่รับรองหรอกถ้าเป็นระยะสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยเคยบอกระยะต้นระยะกลางหายได้ระยะสุดท้ายอย่าไปรับรองเขาค่ะนะฮะก็คือถ้าเจ้ากรรมเขาลุกหนักบางทีเขาก็ตายได้นะฮะแต่ถ้ายังมีบุญมีวาสนาอยู่ถ้าตัวเขามีบุญมีวาสนาอยู่เขาก็พ้นได้เช่นกันค่ะนะครับอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อคูณบุญเนี่ยค่ะนะฮะได้รับการเขาเรียกว่าเอ็กซเรย์จากวินิจฉัยจากคุณหมอต่อพี่หมอต่อก่อนค่ะพี่หมอต่อเอ็กซเรย์วินิจฉัยแล้วว่าเขามีก้อนเหมือนกับก้อนเนื้องอกอ่ะใช่ค่ะประมาณ8เซนน่ะค่ะนะฮะซึ่งอาจจะพัฒนาเป็นมะเร็งได้ค่ะถ้าผ่าปุ๊บอาจจะโดนเส้นเลือดใหญ่อาจจะเสียชีวิตได้นะพี่หมอต่อก็พามาหาผมนะเพราะความเชื่อมั่นที่พี่หมอต่อมีกับผมค่ะนะฮะผมก็ทำพิธีมาทำบำบัดให้คุณลุงคูณบุญน่ะค่ะทำครั้งเดียวเดินได้เลยค่ะจากถือไม้เท้ามาเนี่ยนะฮะตอนกลับไม่ต้องถือไม้เท้าเลยค่ะตอนกลับผมบอกเอาไม้เท้าไปบริจาคเลยค่ะนะตอนนี้ท่านเป็นหลวงพ่อแล้วค่ะเดี๋ยวท่านจะมาทำพิธีซ้ำอีกค่ะนะฮะอีกไม่กี่วันเนี่ยจะทำมาทำพิธีซ้ำอีกแต่ท่านเป็นพระภิกษุค่ะสมัยก่อนผมเคยเอาเศียรพ่อแก่ฤาษีนะฮะขออนุญาตหลวงพ่อบางท่านผมก็เอามีดหมอวางที่ศีรษะหลวงพ่อบางท่านผมขออนุญาตก่อนแล้วนะฮะเอาเสียนพ่อแก่วางที่ศีรษะหลังๆดูแล้วกลัวคนไม่เข้าใจอ่ะนะฮะเนี่ยเดี๋ยวหลวงพ่อคูณบุญมาเนี่ยผมให้เอาสายศีลท่านถือไว้ดีกว่าท่านถือไว้ข้างนึงผมถือไว้ข้างนึงดีกว่าเพราะผมไม่ได้รักษาผมอาราธนาพระพุทธเจ้ามารักษาให้นะฮะอย่างนี้สบายใจกว่าใช่ดูดีด้วยดูดีด้วยเพราะว่าเราเคารพผมเป็นคนเคารพแบบคนไทยเดิมอยู่แล้วเคารพอาวุโสผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องท่านจะร่ำรวยยากจนยังไงผมก็เหมือนลูกหลานนะผมดูแลทุกท่านเลยค่ะนะฮะแต่ต้องโทรไปจองคิวก่อนเท่านั้นเองค่ะมีอยู่รักษาทีละคนถ้าพ่อแม่พี่น้องจะมาทานลงทานฟรีก็ไม่ต้องจองคิวมาทานข้าวฟรีแล้วกลับได้เลยนะฮะค่ะก็เราก็ต้องการให้เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วอยากจะดูแลพ่อแม่พี่น้องอยากไปเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละใช่นะเพราะว่าผมเชื่อว่าคนไทยในโลกเนี้ยก็ดูแลซึ่งกันและกันอยู่แล้วค่ะนะฮะเราก็ขอเป็นกำลังส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะอยากจะให้มีโรงพยาบาลให้สมวัตถุประสงค์ของพี่หมอค่ะนะฮะก็คือพี่หมอเขาอยากจะทำโรงพยาบาลแบบแพทย์ทางเลือกค่ะส่วนผมก็อยากสร้างเทพกุมภันองค์เนี้ยนะเทพกุมภันองค์เนี้ยนะฮะแล้วก็จะสร้างโรงทานผมจะสร้างเป็นเมืองมหาเศรษฐีมีอธิบดีกุมภันองค์เนี้ยเป็นเจ้าเมืองแล้วจะสร้างโรงทานรอบเลยให้พ่อแม่พี่น้องทานฟรีเลย24ชั่วโมงพี่หมอก็ทำโรงพยาบาลด้วย
โอ้โหแมทกันพอดีเลยนะฮะก็ต่อไปก็จะพัฒนาอย่างนั้นน่ะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นเบอร์พี่หมอต่อพี่หมอจีนอีกทีนะฮะเบอร์โทรศัพท์มือถือนะฮะอย่ารอช้านะฮะพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยหรืออยากจะไปดูหมอหรืออยากจะไปดูดวงนะฮะโทรจองคิวก่อนเลยนะฮะค่ะตอนนี้ดูคุณนัทก่อนไหมคะอาจารย์คุณนัทรอนานแล้วค่ะคุณนัทค่ะรบกวนดูดวงให้หน่อยครับ10 11 25 096 30เช้าค่ะปากไวนะคุณนัทเนี่ยระมัดระวังเรื่องปากคุณนัทเป็นคนปากไวแต่จิตใจดีชอบช่วยเหลือเมตตาคนแต่ปากจะไวไปหน่อยนึงนะฮะผมว่าเอาพระสังฆกระจายมาเบรกปากหน่อยค่ะหาพระสังฆกระจายองค์เล็กๆแขวนคอไว้จะได้เบรกปากเรานะพูดจาจะได้นุ่มนวลนะฮะบางทีปากไวแล้วบางทีไปแทงใจดำคนเขาเข้าอ้าวอย่างนี้ก็โดนตำรวจจับดิอาจารย์อ้าวใช่สิแต่ว่าไม่จับหรอกเพราะใจจะเป็นสีแดงนี่ใจเป็นสีดำก็ปลอดภัยหน่อยนะคือดวงคุณนัทเนี่ยรวยได้ด้วยตัวเองนะฮะดีได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยช่วงนี้มีหลวงพ่อโตวัดระฆังคุ้มครองอยู่นะสมเด็จโตเนี่ยทำบุญใส่บาตรให้ท่านหรือหาพระสมเด็จเนื้อผงเกสรน่ะเนื้อแบบเนื้อพระประธานพิมพ์พระประธานก็ได้รุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ได้มาติดตัวไว้แขวนคอไว้ดวงคุณนัทก็จะดีกว่านี้นะไปปล่อยปลาช่อนทั้ง3ตัวนะเพื่อทำให้สะเดาะเคาะไปนะฮะดวงชะตาก็จะดีขึ้นเยอะเลยอ้าว SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะครับค่ะส่งมาได้เรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นเบอร์พี่หมอต่อกับพี่หมอจินอีกสักทีนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่มีความประสงค์จะรักษาโรคค่ะนะฮะที่ป่วยนะฮะบ้านเมตตาได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วนะฮะที่โคราชในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะฮะเป็นบ้านพักในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์พี่หมอต่อให้นะฮะพี่หมอจินให้นะครับจองคิวผ่านพี่หมอต่อเลยนะฮะ0818776983 0818529363นะฮะไปทานข้าวฟรีได้นะฮะไปรักษาโรคฟรีได้นะครับแล้วก็ดีไม่ดีเดี๋ยวจะรู้กันวันที่14แล้วค่ะ14พฤษภาคมเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์จากพ่อแม่พี่น้องที่ไปเข้ารับการแก้กรรมที่นั่นแหละนะฮะว่าดีไม่ดียังไงค่ะใช่ค่ะนะฮะแล้วก็จะเอามาออกรายการเนี่ยของช่อง8ของภูมิในการต่อเนี่ยนะฮะมี2ต่อนะฮะภูมิในการต่อกับพี่หมอต่อนะก็เป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพทั้ง2ท่านเลยนะครับนะฮะ SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะฮะ4642828อ้าวผมขอประชาสัมพันธ์งานบุญหน่อยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานหน่อยนะฮะสำหรับวัดทุ่งหลวงเนี่ยนะฮะวัดของครูบาธรรมชัยเนี่ยนะฮะนี่เป็นเขาเรียกว่าวิหารนะฮะของวัดทุ่งหลวงนะครับนี่นะฮะพ่อแม่พี่น้องสามารถร่วมทำบุญได้เลยนะฮะเห็นไหมฮะพี่ๆทีมงานขึ้นมาให้เลยเข้าบัญชีพระอธิการอินคัมธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดแม่มาลัย4580169367 4580169367นะฮะบอกอีกทีนะฮะพระอธิการอินคัมธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดแม่มาลัย4580169367วัดนี้อยู่วัดทุ่งหลวงเนี่ยนะอยู่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เห็นไหมฮะรูปพระข้างบนก็คือครูบาธรรมชัยศิษย์เอกครูบาศรีวิชัยท่านเป็นพระหมอนะฮะแล้วก็เป็นเพื่อนหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำเขาเรียกสหธรรมิกกันนะฮะทางภาษาพระก็เรียกสหธรรมิกก็คือเพื่อนกันนั่นแหละนะฮะวิหารเนี่ยครูบาธรรมชัยท่านสร้างไว้นะฮะปวกจะกินทั้งหลังอยู่แล้วนะฮะสร้างไว้ใช้งานมาตั้งแต่ปี2514นะฮะฝนตกรั่วทั้งหลังเลยปัจจุบันใช้สังกะสีรองรับชั้นในเพื่อกันน้ำรั่วภายในวิหารนะเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลถวายหลวงปู่และประกอบศาสนาพิธีสำคัญต่างๆนะฮะตลอดพรรษาเลยนะครับก็บอกบุญกันมานะฮะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่นะท่านพอจะมีปัจจัยมีเงินทองเหลือนะฮะสลึงหนึ่งของท่านจะมีค่านะฮะร่วมบริจาคได้4 5 8 0 1 6 9 3 6 7
ธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดแม่มาลัยนะฮะชื่อบัญชีเจ้าอาวาสเลยพระอธิการอินคำนะครูบาธรรมชัยเนี่ยท่านศพไม่น่าไม่เผื่อยนะฮะมรณภาพไปนานแล้วนะครับก็ไปกราบไหว้ได้นะฮะที่วัดทุ่งหลวงนะครับอ่ะนะฮะผมขออนุญาตตอบ SMS ก่อนนะฮะตกงานมาประมาณ1เดือนภายในเดือนนี้มีโอกาสจะได้งานทำไหมคะอ้าวนะฮะเดือนนี้เหมือนการงานโดนปิดอยู่นะฮะนะฮะเอาอย่างนี้มันเป็นเคล็ดนะมันเป็นความเชื่อมันเป็นความเชื่อที่ได้จากการสื่อของสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยนะฮะที่ผมสื่อกับท่านเนี่ยท่านบอกว่าให้ไปเอาแผ่นถ้าคุณแม่นะฮะคุณแม่อยู่นะเอาแผ่นทองเนี่ยแผ่นทองแท้สัก3แผ่นนะไปปิดที่เท้าแม่หน่อยนะฮะเท้าไหนคะอาจารย์เท้าได้ทั้ง2เท้าเลยเท้าซ้ายเท้าขวาน่ะแผ่นทองเปลวแท้สัก3แผ่นไปปิดที่เท้านะแล้วก็ไปกราบเท้าแม่สักทีนึงขอพรท่านนะฮะให้เจริญรุ่งเรืองนะฮะแล้วไปทำบุญใส่บาตรสัก100นึงก็ได้หลวงพ่อองค์ไหนก็ได้นะฮะที่ท่านเดินมาบิณฑบาตไปลองทำเท่านี้ก่อนนะฮะดวงจะได้เปิดนะฮะเมื่อดวงเปิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวสิ่งต่างๆมันจะดีเองไม่ว่าจะการเงินการงานความรักสุขภาพมันจะดีเองลองทำดูนะฮะอ้าวเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะได้เบอร์มือถือผมนะฮะจากพี่ๆทีมงานเมตตาขึ้นมามือถือผมนะ0874500111มือถืออาจารย์อ้อ0824509991หลังรายการเนี่ยโทรมาได้นะยินดีดูหมอให้ฟรีไม่ได้คิดค่าครูเลยนะฮะดูให้ฟรีนะฮะการดูทางโทรศัพท์ก็ดีนะครับเพราะว่าบางทีพ่อแม่พี่น้องอยู่ไกลอยู่ต่างประเทศก็มีนะฮะหรืออยู่ในประเทศไกลๆก็ไม่เจอกันนะผมก็จะได้แนะนำพ่อแม่พี่น้องได้ว่าให้ไปทำบุญอะไรนะบางคนผมก็แนะนำไปสังฆทานบางคนก็ไปปล่อยนกปล่อยปลานะฮะก็แล้วแต่สื่อแล้วกันว่าได้นิมิตยังไงผมก็แนะนำไปอย่างนั้นจะมาปรึกษาเรื่องฮวงจุ้ยเรื่องศาลก็ได้นะฮะว่าตั้งศาลอะไรให้มันถูกต้องหรือว่าฮวงจุ้ยที่บ้านมันดีไม่ดียังไงหรือตัวเองมีเจ้ากรรมในเวรยังไงก็ผมก็ยินดีตอบเท่าๆที่รู้ถ้าไม่รู้ผมก็กราบถามสื่อกับสมเด็จองค์ปฐมในนิมิตนะฮะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะได้มีความสุขกันทุกท่านนะครับอ้าวนะครับรายการอาจารย์เอตาทิพย์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการต่อนะฮะมาดูแลพ่อแม่พี่น้องนะฮะรายการทุกรายการเนี่ยหลังจากผมเนี่ยก็จะมีรายการดีทุกรายการเลยนะฮะติดตามนะฮะ www.thaitv8.com นะครับเข้าไปดูได้ทุกรายการนะครับดีๆทั้งนั้นนะฮะผู้อำนวยการต่อท่านก็สร้างสรรค์รายการที่อยากให้พ่อแม่พี่น้องรับชมในทั่วโลกนะฮะอ่ะผมขอตอบกิจอีกแล้วกันไปสอบสัมภาษณ์งานพนักงานราชการมาไม่ทราบว่าพอจะสอบติดหรือไม่คะโอปอมีโอกาสติดเยอะเลยนะคุณโอปอลองอธิษฐานเสด็จพ่อรอ5ดูสังฆทานให้เสด็จพ่อรอ5ดูนะฮะให้สอบติดเลยผมขอพรให้คุณโอปอสอบติดนะนะฮะมีโอกาสสอบติดได้เยอะนะครับขอพรให้สำเร็จเลยนะครับอ่ะนะครับค่ะก็ขอฝากนะคะผลิตภัณฑ์กุมภพันธ์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะได้บุกเสกนะคะแล้วก็อยากให้ผู้ชมเนี่ยได้ลองดูแล้วก็ลองชมนะคะเข้าไปที่ Facebook เท้ากุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ก็ได้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมด17ชนิดนะคะทุกชนิดนะคะมีอย.จุดอย.เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นแชมพูครีมนวดนะคะสบู่เหลวสบู่ก้อนนะคะหรือว่าจะเป็นตัวสีผึ้งแป้งเสกนะคะทุกตัวเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ส่วนผสมของสมุนไพรล้วนนะคะเราคัดสรรมาเพื่อท่านผู้ชมแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยได้ใช้ไปนะมีประสบการณ์หลากหลายมากมายเลยนะคะก็จะมีน้ำดื่มนะคะน้ำดื่มก็จะสามารถที่จะบอกถึงเรื่องราวของตัวบุคคลเองนะในกรณีที่ดื่มเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีรสชาติที่ไม่เหมือนน้ำปกติบางท่านนะคะที่ดื่มเข้าไปก็อาจจะมีรสหวานรสขมรสเปรี้ยวนะคะตามแต่บุคคลนั้นนะคะที่เกิด
สิ่งที่ไม่ดีภายในร่างกายนะคะอ่ะเวลาก็น่าจะหมดแล้วใกล้ๆแล้วค่ะนะฮะเหลือกี่นาทีนะฮะลูกพี่อ้าวอีกสัก3นาทีค่ะนะฮะก็ในช่วง3นาทีสุดท้ายนะฮะผมขออาราธนาดีกว่านะฮะนะครับผมขออาราธนาสมเด็จองค์ปฐมนะฮะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมโคดมพระศรีอริยะเมตไตรพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันตสาวกทั้งหลายทุกพระองค์ท่านท้ามหาพรหมพระพรหมทั้งหลายทุกพระองค์ลุงพุทธพญายมท่านปู่ท่านย่าพระอินทร์เทวดาทุกพระองค์นางฟ้าทุกพระองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนทั้งหมดทุกๆพระองค์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆต่อกันมาหลวงปู่พลวัดเซิงหวายหลวงปู่ฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานวัดบางน้ำโคอธิบดีกุมพันธ์เป็นที่สุดนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทุกๆพระองค์ที่พ่อแม่พี่น้องเคารพบูชานะทุกเชื้อชาติศาสนาเลยก็ขอพรให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยทุกๆคนหมดหนี้ทุกๆคนนะฮะมีความสุขตลอดชีวิตนะฮะปลอดภัยตลอดชีวิตโรคภัยไข้เจ็บไม่มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะครับก็ขอให้มีความสุขตลอดไปนะฮะด้วยความปรารถนาดีจากผมจันเอตาทิพย์ฉันอ้อตาทิพย์ลูกนำขำตาทิพย์ก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะเวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มใช่ค่ะนะฮะสำหรับวันนี้ก็ผมอาจารย์อ้อลูกนำขำนะฮะก็ขอกราบลาไปก่อนนะครับมือถือผมมือถืออาจารย์อ้อหลังรายการโทรมาคุยได้ยินดีพูดคุยกันนะตลอดชีวิตแหละนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะ